ขนมก้อนสีขาวรูปร่างทรงกลมที่ถูกราดด้วยน้ำซีรัปหรือน้ำเชื่อมนะฮะไม่ใช่อะไรที่ไหนเนาะก็เป็นขนมรัสกุล่านะครับเป็นขนมอินเดียเนาะทำมาจากคอตเทจชีสนะฮะนี่วันนี้เราสั่งพัสดุมาเนาะเป็นรัสกุล่าของไบกาจิบีกาจิอ่านว่าอะไรไม่ทราบนะฮะสั่งมาแล้วก็ประมาณ500กรัมนะฮะก็จะบรรจุอยู่ในกระป๋องเราก็ลองมารีวิวดูนะฮะเปิดออกมาก็หอมนะฮะกลิ่นคล้ายๆกับกระป๋องของกุหลาบจามุนนะฮะเป็นก้อนวงกลมสีขาวเนาะใส่น้ำเชื่อมที่ใส่กระวานเทศนะฮะกรีนคาร์ดามัมนะฮะหรืออีไลชีนะฮะตักออกมาสักลูกหนึ่งเขาก็จะทำมาจากคอตเทจชีสเป็นชีสของอินเดียนะฮะทำก็คือต้มนมให้อุ่นๆแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่หรือใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็กรองเอาแต่ส่วนที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วก็ไปทิ้งไว้ค้างคืนนะให้เขาสะเด็ดน้ำนวดกับแป้งเขาจะแป้งสาลีเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ซูจีกับโจรี่เนี่ยแป้งซูจีนะฮะซูจีเป็นแป้งปลายข้าวของอินเดียเนาะเพื่อให้มีความทรงตัวอันนี้เขาก็จะแบบมีความตัดยากนิดนึงนะฮะแต่มีเขาเด้งสู้นะเพื่อนๆเนาะอันนี้เอกาเข้าใจนะฮะถ้าทำกินเองในบ้านอ่ะก็จะมีความเป็นนมมิลกี้เนาะอันนี้เขาจะมีความเป็นสปอนจี้เป็นฟองน้ำนะฮะเขาอาจจะเพิ่มปริมาณแป้งหรือแป้งซูจีอ่ะเพื่อให้เขาเพราะว่าเขาอยู่ในกระป๋องเป็นเวลานานเนาะไม่ได้กินเลยนะฮะเอกาเข้าใจอยู่ข้อนี้เนาะแต่ถ้าทำกินเองก็จะใส่นมเยอะเนาะใส่คอตเทจชีสเยอะนะพอปั้นเสร็จปั้นคอตเทจชีสกับแป้งกับซูจีเสร็จเขาก็ไปต้มนะฮะพอต้มเสร็จเขาก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลแล้วก็ผงอีไลจีเนาะหรือกรีนคาร์ดามัมกระวานเทศนะฮะก็จะเป็นเนี่ยแบบเนี้ยนะเอกามีคลิปหนึ่งที่เอกาทำแบบทำเองเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้เนาะวันนี้ไปแล้วฮะบาย